ครับสวสัสวัดสีดีคครรัับบวันนี้ผม2 คนนะครับก็จะมาพรีเซนต์ระบบจัดการงานสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ครับผู้จะทำโครงการนะครับมี2 คนนะครับคือ1ผมนายนิวชัยภูลสวัสดิ์นะครับครับผมนายถาปกรพลโดครับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการนะครับอาจารย์มาโนชประชาครับครับก็อันดับแรกนะครับก็จะมาแสดงวิธีการดำเนินการครับผมขั้นตอนแรกของวิธีการดำเนินการนะครับก็คือกำหนดแผนการดำเนินงานครับก็นี่ก็จะเป็นแผนการดำเนินงานที่ทางกลุ่มผมได้ทำการวางแผนไว้ครับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนมีนาคมครับถัดมานะครับก็จะเป็นการออกแบบการทำงานของระบบครับนี่ก็จะเป็นตัวอย่าง use case diagram ของระบบในบางส่วนครับส่วนอันนี้ก็จะเป็น sequence diagram ของระบบในบางส่วนครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของค้นหาเอกสารครับนี่ก็จะเป็นการออกแบบการทำงานโดยรวมของระบบครับก็เหมือนกับแสดงโฟลว์การทำงานของระบบอะครับว่าเป็นอะไรไปยังไงครับ3ครับก็คือวิธีการดำเนินงานครับในส่วนของวิธีการดำเนินงานนะครับก็คืออันดับแรกเลยพวกผมทำการออกแบบ ER diagram ของระบบครับนี่ก็จะเป็น Data Dictionary ในบางส่วนของโครงการครับนี่ก็เป็นหน้าการออกแบบ UI ของเว็บไซต์และของแอปพลิเคชันครับสี่นะครับผลการดำเนินงานนะครับส่วนแรกนะครับเป็นส่วนของเว็บไซต์นะครับในส่วนของหน้านี้ครับจะเป็นหน้าเข้าสู่ระบบนะครับเมื่อเข้าสู่ระบบมาแล้วครับก็จะมายังหน้านี้นะครับหน้าข้อมูลผู้ใช้นะครับสามารถแก้ไขได้นะครับในส่วนของหน้าหลักของแอดมินและซูเปอร์ยูเซอร์นะครับจะมีฟังก์ชันตามนี้นะครับฝั่งซ้ายก็จะเป็นฟังก์ชันการทำงานของระบบครับในส่วนของอันนี้ครับเป็นหน้ารับเอกสารรับนะครับของทางแอดมินและซูเปอร์ยูเซอร์ครับจะสามารถแก้ไขแล้วก็ลบเอกสารได้ครับและสามารถสร้างฟอร์มได้นะครับเพื่อมาเก็บไว้ในทั้งรูปภาพครับในส่วนของหน้าเอกสารส่งครับก็จะเหมือนในทางส่วนของเอกสารลับนะครับในส่วนของเอกสารสารก็เช่นกันนะครับก็จะเหมือนกับในส่วนของเอกสารรับและส่งนะครับในส่วนของหน้าสร้างเอกสารนะครับจะหน้าตาประมาณนี้นะครับจำเป็นต้องใส่ให้ครบนะครับไม่งั้นจะไม่สามารถสร้างได้นะครับแล้วก็สามารถแนบไฟล์ที่เอกสารเข้ามาได้นะครับเพื่อนำไปแสดงนะใน PDF ส่วนอันนี้เป็นหน้าแก้ไขเอกสารนะครับสามารถแก้ไขเอกสารได้อันนี้จะเป็นในส่วนของหน้าหลักของ user นะครับในส่วนของหน้าหลักของ user ฟังก์ชันการทำงานฝั่งซ้ายจะน้อยกว่า admin และ super user นะครับแล้วก็จะไม่สามารถแก้ไขและลบข้อมูลได้นะครับของเอกสารแต่จะสามารถเปิดดูข้อมูลฟอร์ม PDF ที่ส่งมาได้นะครับและสามารถดาวน์โหลดได้ด้วยครับในส่วนหน้าเอกสารลับของทาง user นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับในส่วนของเอกสารส่งก็จะมีประมาณนี้ครับในส่วนของเอกสารซาก็มีประมาณนี้ครับ
ันนี้จะเป็นแบบฟอร์ม PDF นะครับที่ดึงข้อมูลเข้ามายังฟอร์มแล้วนะครับในส่วนของ Mobile Application นะครับในส่วนของหน้าแรกครับเป็นหน้าเข้าสู่ระบบทาง Mobile Application นะครับในส่วนของหน้านี้ก็เมื่อเข้าสู่ระบบนะครับระบบจะพามายังหน้าแรกนะครับจะเป็นหน้าที่แสดงเอกสารที่ทางต้นทางส่งมานะครับที่กำหนดให้เห็นทุกคนก็จะมายังอยู่ในหน้านี้นะครับอันนี้เป็นหน้าดูเอกสารลับนะครับก็เมื่อทางต้นทางส่งเอกสารรับมาก็จะมาขึ้นในส่วนของหน้านี้ของยูเซอร์นะครับอันนี้จะเป็นหน้าดูเอกสารส่งนะครับจะเป็นการทำงานเดียวกันกับทางเอกสารลับนะครับอันนี้เป็นหน้าแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของ Mobile Application นะครับสามารถแก้ไขข้อมูลได้นะครับอันนี้เป็นแท็บเมนูการใช้งานของแอปโมบายแอปนะครับทางจะมีฟังก์ชันให้เลือกนะครับทางด้านซ้ายครับในส่วนของการออกจากระบบนะครับจะมีปุ่มจุด3 จุดข้างบนขวานะครับให้คลิกแล้วก็กดออกจากระบบได้ครับครับ5ครับตารางการดำเนินงานตามขอบเขตของนักศึกษาครับครับก็ส่วนแรกก็จะเป็นส่วนของเว็บไซต์นะครับในส่วนของเว็บไซต์นะครับตารางแรกนี้ก็จะเป็นการดําเนินงานในส่วนของแอดมินนะครับแอดมินสามารถเข้าใช้งานผ่านทางล็อกอินเข้าสู่ระบบได้ครับสามารถแก้ไขประวัติและรหัสผ่านได้ครับสามารถสร้างแก้ไขลบยกเลิกบัญชีผู้ใช้ได้ครับและสามารถกําหนดสิทธิ์ของบัญชีผู้ใช้ได้ครับว่าใครจะเป็นยูเซอร์ธรรมดาหรือใครจะเป็นซูเปอร์ยูเซอร์ครับแล้วก็สามารถสร้างแบบฟอร์มบันทึกข้อความหนังสือต่างๆและส่งออกมาเป็น PDF ได้ครับสามารถนำข้อมูลเข้าแก้ไขลบเอกสารลับและส่งเข้าสู่ระบบได้ครับสามารถสืบค้นเอกสารลับและส่งได้ครับสามารถดาวน์โหลดเอกสารลับและส่งและเอกสารแนบตามสิทธิ์ได้ครับแต่ยังไม่สามารถสรุปจำนวนเอกสารลับและส่งนะครับให้ออกมาเป็นรูปแบบของกราฟได้ครับและยังไม่สามารถเก็บดูค่าเก็บสถานะการเปิดอ่านของบัญชียูเซอร์ได้ครับครับถัดมาในส่วนของซูเปอร์ยูเซอร์นะครับซูเปอร์ยูเซอร์สามารถเข้าใช้งานผ่านทางการล็อกอินได้ครับสามารถแก้ไขประวัติและรหัสผ่านได้ครับสามารถสร้างแบบฟอร์มบันทึกข้อความหนังสือต่างๆและนำออกมาเป็น PDF ได้ครับสามารถสืบค้นเอกสารรับและส่งได้ครับสามารถดาวน์โหลดเอกสารรับและส่งและเอกสารแนบตามสิทธิ์ได้ครับและก็เหมือนกับแอดมินนะครับคือยังไม่สามารถสรุปจำนวนเอกสารรับและส่งให้ออกมาเป็นรูปแบบของกราฟได้ครับครับนี่ก็จะเป็นการดำเนินงานในส่วนของยูเซอร์นะครับยูเซอร์ก็จะสามารถเข้าใช้งานผ่านทางการล็อกอินเข้าสู่ระบบได้ครับสามารถแก้ไขประวัติและรหัสผ่านได้ครับยังไม่สามารถรับการแจ้งเตือนผ่านบัญชีได้ครับสามารถเห็นหนังสือรับตามที่กำหนดมาให้และสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ครับยังไม่สามารถตอบกลับเอกสารที่รับมาได้ครับยังไม่สามารถสร้างข้อมูลบันทึกข้อความเพื่อขอเลขที่เอกสารได้ครับสามารถบันทึกข้อความที่สร้างออกมาให้เป็น PDF ได้ครับครับนี่ก็ถัดไปก็จะเป็นในส่วนของ Mobile Application ครับก็ Mobile Application นะครับก็จะสร้างมาให้ใช้งานได้แค่เพียง2ระบบนะครับคือ1 Super User และ User ทั่วไปครับในส่วนนี้ก็จะเป็นการดำเนินงานในส่วนของ Super User นะครับซูเปอร์ยูเซอร์สามารถเข้าใช้งานผ่านทางการล็อกอินได้ครับสามารถแก้ไขประวัติและรหัสผ่านได้ครับยังไม่สามารถสร้างแบบฟอร์มบันทึกข้อความหนังสือส่งและนำออกมาเป็น PDF ได้ครับ
สามารถสืบค้นเอกสารลับและส่งได้ครับสามารถดาวน์โหลดเอกสารลับเอกสารส่งและเอกสารแนบตามสิทธิ์ยังไม่ได้ครับยังไม่สามารถสรุปจำนวนเอกสารลับและส่งให้ออกมาเป็นรูปแบบของกราฟไม่ได้ครับถัดมาก็จะเป็นการดำเนินงานในส่วนของ User นะครับ User สามารถเข้าสู่ระบบด้วยการล็อกอินได้ครับสามารถแก้ไขประวัติและรหัสผ่านได้ครับยังไม่สามารถรับการแจ้งเตือนผ่านบัญชีผู้ใช้ได้ครับก็ยังไม่สามารถเห็นหนังสือตามที่กำหนดและสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ครับยังไม่สามารถตอบกลับเอกสารที่รับมาได้ครับยังไม่สามารถสร้างข้อมูลบันทึกเพื่อขอเรียกที่เอกสารได้ครับยังไม่สามารถบันทึกข้อความที่สร้างและนำออกมาเป็น PDF ได้ครับครับทางกลุ่มผมขอจบการนำเสนอในส่วนนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับครับถัดมาก็จะเป็นการสาธิตการใช้งานในส่วนของเว็บไซต์นะครับครับอันนี้ในส่วนของการสมัครสมาชิกนะครับทำให้ทำการกรอกข้อมูลในช่องทั้งหมดนะครับถ้ากรอกไม่ครบก็จะไม่สามารถสมัครสมาชิกได้นะครับเมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วก็ให้ทำการกดปุ่มเพื่อสมัครสมาชิกนะครับเมื่อสมัครสมาชิกเสร็จแล้วก็ให้ทำการมาล็อกอินหน้านี้นะครับในส่วนนี้เป็นส่วนของแอดมินนะครับเมื่อเข้าสู่ระบบก็จะมาเข้ามายังหน้าข้อมูลผู้ใช้นะครับสามารถแก้ไขได้นะครับในส่วนของหน้าหลักของการทำงานนะครับในส่วนของหน้าประชาสัมพันธ์นะครับจะเห็นเอกสารที่ส่งให้ทุกคนเห็นนะครับจะขึ้นมาโชว์อย่างหน้านี้ครับเป็นเอกสารที่สามารถเห็นได้ทุกคนนะครับในส่วนของเอกสารลับนะครับก็จะมีฟอร์มตรงนี้นะครับสามารถสร้างฟอร์มได้นะครับกรอกข้อมูลให้ครบนะครับอันนี้เลือกว่าจะให้ส่งให้ใครเห็นได้บ้างครับอันนี้ผมจะเลือกเป็นส่งให้ทุกคนเห็นนะครับชื่อเรื่องก็ใส่อะไรไปก็ได้นะครับถ้าเกิดการปฏิบัติไม่มีก็ให้ใส่ขีดนะครับจะเว้นว่างไม่ได้นะครับนี่จะเป็นการชูไฟล์รูปนะครับครับก็จะสร้างฟอร์มเอกสารมาที่ผมได้สั่งให้มันส่งไปยังทุกคนครับต้องมาอยู่ในหน้านี้ด้วยเช่นกันครับนี่ครับและยังสามารถลบเอกสารได้นะครับและสามารถแก้ไขเอกสารได้ครับสามารถแก้ไขได้ทำการบันทึกนะครับและยังสามารถดูฟอร์มที่กรอกให้เป็นในส่วนของ PDF ได้นะครับอันนี้ในส่วนของหน้าส่งเอกสารนะครับก็จะการทำงานก็จะคล้ายๆกับเอกสารลับนะครับจะมีการสร้างฟอร์มนะครับเหมือนกันนะครับ
แล้วก็จะมีการแก้ไขข้อมูลครับเหมือนกันครับแล้วก็จะสามารถลบข้อมูลได้นะครับแล้วก็สามารถดูเป็นไฟล์ PDF ได้เหมือนกันนะครับในส่วนของเอกสารสาก็จะเป็นการทำงานคล้ายๆกับรับและส่งเลยนะครับจะสามารถทำการสร้างฟอร์มครับสามารถแก้ไขได้เหมือนกันครับสามารถลบได้นะครับอันนี้จบแล้วครับในส่วนของแอดมินนะครับแต่ไปดูกันต่อในส่วนของยูเซอร์นะครับในส่วนของ user นะครับเมื่อเข้าสู่ระบบก็จะคล้ายๆกับแอดมินนะครับก็จะดูข้อมูลส่วนตัวของตัวเองนะครับแล้วก็สามารถแก้ไขได้นะครับก็ในส่วนของหน้า user นะครับแถบฟังก์ชันการใช้งานตรงทางด้านซ้ายตรงนี้นะครับจะน้อยกว่าทางแอดมินแล้วนะครับแล้วก็ทางส่วนของ user นะครับในส่วนของหน้าหลักนะครับตรงประชาสัมพันธ์ที่เอกสารที่สามารถเห็นได้ทุกคนที่จะมาโชว์ตรงส่วนนี้นะครับจะไม่สามารถแก้ไขแล้วก็ลบแบบแอดมินได้นะครับจะสามารถดูได้อย่างเดียวครับแต่สามารถดูฟอร์มที่เป็น PDF ได้นะครับในส่วนของเอกสารลับก็เป็นในส่วนของที่ทางแอดมินส่งมายังยูเซอร์นี้นะครับส่งมายังยูเซอร์ชื่อถาปกรนะครับแล้วก็ยังของทุกคนนะครับถึงเห็นได้เหมือนกันครับในส่วนนี้ก็ยังสามารถเซิร์ชได้นะครับนี่นะครับเขาไม่มีก็จะถึงหรือเซิร์ชเลขก็ได้ในส่วนของเอกสารส่งก็เหมือนกับทางเอกสารรับนะครับอันนี้ผมให้แอดมินส่งมาแค่2ไฟล์นะครับก็มีแค่นี้ครับเมื่อกี้ลบไปไฟล์หนึ่งด้วยครับก็สามารถดู PDF ได้เหมือนกันครับมีข้อความที่ดึงมาในส่วนของตัวซาก็จะเหมือนกันนะครับแต่เมื่อกี้ผมลบไปไฟล์หนึ่งแล้วไฟล์แค่ไฟล์เดียวนะครับขออภัยครับก็สามารถดูได้เหมือนกันนะครับครับถัดมาก็จะเป็นการสาธิตการใช้งานของโมบายแอปพลิเคชันนะครับนี่ก็จะเป็นหน้าตาของโมบายแอปพลิเคชันนะครับครับก็ขั้นตอนแรกนะครับก็คือกรอกอีเมลของผู้ใช้งานเข้าไปครับก็เดี๋ยวจะกรอกเป็นอีเมลของแอดมินก่อนนะครับแอดมินหรือซูเปอร์ยูเซอร์ไปนะครับก็นี่ก็จะเป็นหน้าแรกที่ทำการเข้าสู่ระบบผ่านโมบายแอปพลิเคชันนะครับก็จะเด้งมาหน้าประชาสัมพันธ์ครับหน้าประชาสัมพันธ์ก็เหมือนกับในส่วนของเว็บไซต์นะครับก็คือจะเห็นเอกสารที่ต้นทางต้องการให้ทุกคนเห็นนะครับก็จะมาสู่หน้านี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันแถบฟังก์ชันการใช้งานนะครับก็จะมีโชว์ชื่อนามสกุลแล้วก็อีเมลไว้ครับ
นี่ก็จะเป็นในส่วนของเอกสารลับนะครับคือในส่วนของซูเปอร์ยูเซอร์หรือแอดมินเนี่ยครับก็จะเห็นเอกสารทั้งหมดนะครับเพราะว่าคือสามารถดูเอกสารทุกฉบับได้อยู่แล้วครับครับนี่ก็จะเป็นเอกสารส่งนะครับก็จะเหมือนกับเอกสารลับครับคือสามารถเห็นเอกสารส่งทั้งหมดนะครับที่ซูเปอร์ยูเซอร์ได้ทำการส่งออกไปครับครับก็ในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่โชว์ข้อมูลส่วนตัวครับสามารถทำการแก้ไขและปรับเปลี่ยนได้ครับก็อย่างสมมติแก้ไขรหัสผ่านนะครับให้เหลือแค่1 2 3 4ครับเมื่อแก้ไขเสร็จก็ทำการบันทึกครับเมื่อทำการบันทึกเสร็จก็จะขึ้นโชว์ครับว่าบันทึกข้อมูลสำเร็จแล้วครับก็เดี๋ยวลองออกจากระบบนะครับแล้วลองทำการล็อกอินใหม่ดูจากเดิมรหัสเป็น12346นะครับก็จะเหลือแค่1234ครับเพราะว่าได้ทำการเปลี่ยนแปลงไปเมื่อสักครู่แล้วครับก็เห็นไหมครับเมื่อทําการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ยังสามารถเข้าสู่ระบบได้ครับครับก็ถัดไปนะครับก็จะเป็นการใช้งานของยูเซอร์ทั่วไปครับในการเข้าสู่ระบบนะครับหากแบบว่าไม่ได้กรอกอะไรเลยหรือกรอกรหัสผิดนะครับก็จะขึ้นเป็นป๊อปอัพเตือนขึ้นมาครับว่าให้ใส่อีเมลและพาสเวิร์ดใหม่ครับครับก็นี่จะเป็นรหัสของยูเซอร์ทั่วไปนะครับก็ในส่วนของยูเซอร์ทั่วไปนะครับก็จะเหมือนคล้ายๆเหมือนกับซูเปอร์ยูเซอร์อย่างนึงก็คือหน้าประชาสัมพันธ์นะครับก็จะเห็นเอกสารที่ซูเปอร์ยูเซอร์หรือแอดมินนะครับต้องการให้เห็นทุกคนนะครับก็จะมาอยู่ในหน้านี้เหมือนกันครับแต่ในส่วนของเอกสารลับนะครับก็จะเห็นเพียงแค่เอกสารที่ปลายทางต้องการให้ยูเซอร์เห็นแค่นั้นครับไม่สามารถเห็นเอกสารทั้งได้ทั้งหมดเหมือนกับซูเปอร์ยูเซอร์หรือแอดมินครับในส่วนของเอกสารส่งก็เช่นกันครับสามารถเห็นได้แค่เอกสารที่ต้นทางต้องการส่งมาให้เห็นแค่นั้นครับครับตรงนี้ก็จะเป็นชื่อนามสกุลและอีเมลเหมือนกับแอดมินครับแล้วก็ซูเปอร์ยูเซอร์สามารถแก้ไขข้อมูลได้เหมือนกันครับก็ตัวเดี๋ยวลองแก้ชื่อดูนะครับแก้ชื่อและรหัสผ่านจากเดิมเป็น12345678ก็เหลือแค่12345ครับแล้วทำการบันทึกครับเมื่อทำการบันทึกเสร็จก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาเหมือนเดิมครับว่าทำการบันทึกสำเร็จแล้วครับก็เดี๋ยวลองออกจากระบบแล้วเข้าสู่ระบบใหม่ดูนะครับรับเมื่อทำการเปลี่ยนรหัสเสร็จแล้วก็ยังสามารถเข้าสู่ระบบได้ด้วยได้อยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ชื่อที่ทำการแก้ไปก็จะเปลี่ยนไปด้วยเหมือนกันครับครับผมในส่วนของโมบายแอปพลิเคชันก็มีเพียงเท่านี้ครับครับผมคือผมสองคนก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับครับขอบคุณครับ